ส่วนชิ้นหลังก็เย็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็มาต่อกันที่คอด้านหลังค่ะมีรอยที่กดไว้นะคะส่วนนี้ให้บากค่ะเพื่อที่จะได้ใส่คอได้ง่ายรอยบากที่กึ่งกลางหลังมาประกบกันกับส่วนหน้าค่ะแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้ให้เส้นตรงกันค่ะส่วนนี้ให้นำไปเย็บให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเย็บเสร็จส่วนนี้ก็โพ้งนะคะให้เย็บโพ้งแล้วก็ผลักไปที่ด้านหลังแล้วก็มาเย็บในส่วนของบ่าชิ้นหน้าชิ้นหลังประกบกันส่วนของตะเข็บไหล่ก็นำไปเย็บให้เรียบร้อยค่ะซึ่งในส่วนของตะเข็บไหล่จะผลักไปด้านหลังหมดเลยค่ะแล้วก็โพ้งให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าแล้วก็พับลงมาตามรอยที่เราพับไว้นะคะแล้วก็เย็บข้างตัวค่ะทั้งสองด้านแล้วก็ช่วงเอวก็บากนิดหนึ่งค่ะแล้วก็นำไปรีดแล้วก็โพ้งให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อก็นำไปเย็บแล้วก็นำมาในส่วนของหัวแขนก็นำไปเย็บรูดนะคะแล้วก็มารูดให้เป็นกระป๋องสวยๆนำไปเข้าแขนค่ะแล้วก็ในส่วนของสาบเสื้อในส่วนของสาบเสื้อให้ตัดเป็นความกว้าง14เซนติเมตรแล้วก็พับเป็นสันทบเย็บหัวเย็บท้ายในส่วนนี้เราก็กลับด้านออกมาซึ่งจากบ่าเราก็จะวางนะคะในส่วนนี้วัดลงมาประมาณสัก23-24เซนติเมตรแล้วก็ใส่สากแล้วก็ในส่วนนี้เราก็กะจังหวะต้องเปิดด้วยนะคะถ้ายาวไปก็ตัดออกซึ่งในส่วนของชายเสื้อส่วนนี้ก็จะเปิดไว้นะคะไปเย็บก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะในส่วนของคอด้านหลังตะเข็บไหล่เมื่อเย็บเสร็จนำไปโพ้งก็จะได้ประมาณนี้นะคะตะเข็บไหล่ให้โพ้งคู่ไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของคอด้านหลังกับคอหน้าให้พลิกกลับด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ให้รีดทับค่ะถักไปด้านหลังแล้วก็ให้เย็บนะคะเย็บล้มตะเข็บเฉพาะแค่คอด้านหลังนะคะเมื่อเย็บเสร็จก็นำไปรีดให้เรียบคอด้านหลังแล้วก็พับไปลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปใส่แขนเรียบร้อยแล้วก็ถึงขั้นตอนของการทำสาบนะคะสาบด้านหน้าความยาวถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็ประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เย็บกลับด้านค่ะแล้วก็วิธีเย็บจากจุดนี้ก็มาวัดมา7เซนติเมตรนะคะแล้วก็กำหนดจุดความลึกของคอที่พอดีกับผู้สวมใส่ค่ะแล้วก็ติดเข็มหมุดไว้แล้วก็เย็บนะคะแล้วก็พับลงส่วนนี้ก็จะติดเป็นกระดุมเป็ดนะคะ1 2 3 4ประมาณ5เมตรค่ะส่วนชายเสื้อก็พับแหลมๆส่วนนี้ก็พับเข้าไปด้านใน
ด้านนี้ก็พับชายให้เสมอกันค่ะแล้วก็ซอยนะคะซึ่งเสื้อยะยาเขาจะติดกระดุมแป๊กนะคะแล้วก็จะมีเครื่องประดับตกแต่งอาจจะเป็นเข็มกลัดสวยๆมากลัดที่หน้าอกค่ะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ